สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนหากลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์กับผมแล้ววันนี้เนี่ยเห็นนิกอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแน่นอนว่านิกเนี่ยต้องไปเที่ยวอีกแล้วครับผมแกให้ทายนะครับว่าไปไหนทายทำไมนะครับเพราะหน้าปกก็บอกแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยนิกกำลังจะไปเที่ยวงานเทศกาลสยองขวัญของอาจารย์จุนจิอิโต้ครับกับนิทรรศการที่มีชื่อว่าจุนจิอิโต้ Horror House in Thailand 2023ครับผมวันนี้เนี่ยเป็นวันที่6ตุลาคมนะครับเป็นวันที่เขาเปิดให้สื่อแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้าไปเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการกันก่อนนะครับแต่สำหรับวันจริงวันเปิดจริงที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าไปซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปดูได้เนี่ยก็คือวันที่7ตุลาคมครับผมสำหรับผลงานของอาจารย์จุนจิอิโต้ที่นิกรู้จักนะครับซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวเลยนะที่นิกรู้จักนั่นก็คือเรื่องลูกโป่งหัวมนุษย์ครับผมที่เขาบอกว่ามีไอดอลสาวเทรุมินะครับไอดอลสาวชาวญี่ปุ่นสู่ขิดอย่างปริศนาแล้วก็มีคนบอกว่าเห็นหัวของเธอเนี่ยนะครับนะเหมือนกับเป็นบอลลูนเป็นเหมือนลูกโป่งเนี่ยลอยไปทั่วเมืองซึ่งเรื่องลูกโป่งหัวมนุษย์นี้นั้นเนี่ยมันก็มีทั้งเวอร์ชันของการ์ตูนอนิเมะนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันของหนังด้วยนะครับเป็นหนังเก่านะครับไปเซิร์ชดูได้นะทุกคนหนังแบบสยองขวัญมากๆผลงานของอาจารย์จุนจิอิโต้นี่นะครับสำหรับยิปเนี่ยคิดว่าเป็นผลงานสยองขวัญที่แบบให้ความรู้สึกแปลกๆแล้วก็หลอนๆมากๆตัวละครหลักๆนะครับที่หลายๆคนรู้จักก็น่าจะมีเทรุมินะครับโทมิเอะนะครับแล้วก็โซอิจิส่วนประวัติของอาจารย์จุนจิอิโต้นะครับอาจารย์จุนจิอิโต้เนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเริ่มวาดการ์ตูนมาแต่ตอนที่อาจารย์นะครับอายุได้4ขวบครับผมแล้วก็อาจารย์เนี่ยได้เรียนแบบลายเส้นของอาจารย์อุเมสุครับผมแล้วก็อาชีพเริ่มต้นของอาจารย์จุนจิอิโต้นั้นตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นนักเขียนการ์ตูนมังงะนะครับแต่ว่าเป็นทันตกรรมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มมาเขียนการ์ตูนมังงะแนวสยองขวัญอย่างเป็นจริงเป็นจังและผลงานเนี่ยก็ดังมากๆในญี่ปุ่นเป็นระดับแบบปรมาจารย์เลยทุกคนวันนี้เนี่ยนิทรรศการสยองขวัญคลังสยองของอาจารย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวดิพาเข้าไปดูครับใครที่อยากดูนะตามมาดูกันได้นะครับไปซื้อตั๋วกันได้นะครับที่ Thai Ticket Major นะฮะหรือว่าในเว็บไซต์ก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับผมนิทรรศการคลังสยองจุนจิอิโต้ Horror House in Thailand ครั้งนี้นะฮะจัดที่ประเทศไทยของเรางานอยู่ที่ MBK Center ชั้น4ซื้อตั๋วได้ที่ Thai Ticket Major หรือว่าที่หน้างานก็ได้ครับทุกคนครับตอนนี้ก็กำลังเข้าแถวนะครับกำลังรอเข้าคิวไปเข้าบ้านผีสิงนะครับเพราะว่าเขาจะมีโซนของบ้านผีสิงนะฮะแล้วก็มีโซนอะไรนะโซนนิทรรศการนะครับแล้วก็โซนขายของที่ระลึกนะครับก็ในส่วนของบ้านผีสิงใช่ไหมนิกจะเอากล้องเข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของนิทรรศการแล้วก็โซนขายของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวนิกจะเก็บภาพมาให้ทุกคนดูนะครับจริงๆเนี่ยนิกมาสายด้วยซ้ำทุกคนเพราะว่ารถติดมากเลยนะครับที่หน้าห้างนะฮะจริงๆเนี่ยนัดไปตอนบ่ายสามแต่ว่านิกมาไม่ถึงก็3โมงครึ่งนะครับจะ4โมงนะฮะบ้านผีสิงเนี่ยก็จะมีรูท A กับรูท B นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตอนจองเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนรูท A เนี่ยชื่อว่าเมืองแห่งการจากลาส่วนรูท B เนี่ยชื่อว่าหมู่บ้านสยองขวัญทั้ง2อย่างนี้แตกต่างกันตรงที่เนื้อเรื่องครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยนิกได้รูท B ครับหมู่บ้านสยองขวัญพอเข้ามาด้านในก็จะเจอกับล็อกเกอร์เก็บของนะฮะเราสามารถเก็บกระเป๋าหรือว่าของมีค่าต่างๆเอาไว้ได้ในล็อกเกอร์ก่อนเราต้องฝากของก่อนนะครับในล็อกเกอร์นะครับผมการเข้าไปในบ้านผีสิงนะครับไม่ว่าจะเป็นรูท A หรือว่ารูท B เขาก็จะแบ่งเข้าไปเป็นเซตครับผมเซตละประมาณ 5-6 คนจะมีเชือกให้จับแล้วก็เดินเข้าไปเป็นกลุ่มครับก่อนเข้าก็จะมีพนักงานมาอธิบายกฎกติกาของการเข้าชมนิทรรศการนะครับในบ้านผีสิงเนี่ยเก็บภาพไม่ได้นะฮะออกมาแล้วนะครับข้างในหลอนมากๆนะครับแต่ยิกไม่อยากจะสปอยทุกคนใครที่คิดว่านิทรรศการแบบนี้นะครับจะไม่หลอนนะครับมันไม่ใช่เลยทุกคนมันไม่ใช่เลยนะฮะแต่ว่าในโซนนี้นิกจะสามารถถ่ายบรรยากาศทั่วไปได้แล้วนะครับเพราะว่าโซนนี้เขาอนุญาตให้ถ่ายนะครับคือด้านในนะครับทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่ารวบรวมนะฮะภาพลายเส้นนะครับที่เป็นออริจินอลจริงๆนะฮะของอาจารย์จุนจินะครับนะฮะแล้วก็มีเป็นแบบทีวีให้เราดูด้วยนะไอเป็นทีวีแบบเวอร์ชั่นแบบ90สุดๆนะทุกคนอาจให้ดูบ้างนะฮะตรงนี้แบบอย่างนี้ทุกคนนี่เฮ้ยไอ้แบ็คดรอปแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟแดงๆหูขนลุกมากได้ฟิลแบบรีมป่ะนี่แหละคือสิ่งที่นิกผ่านมาทุกคนในส่วนนี้คือโซน C นะครับเป็นส่วนของการแสดงผลงานเด่นๆของอาจารย์จุนจิอิโต้ที่ผ่านมานะฮะซึ่งเขาก็จัดวางไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะทุกคน
อันนี้มาอีกห้องนึงนะครับห้องนี้ก็สว่างขึ้นมาหน่อยนะครับพื้นเขามีแบบเป็นแนวอินเทอร์แอคนะครับคือคุณเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมนะครับกับงานศิลปะของอาจารย์นะครับผมชอบห้องนี้มากเลยอ่ะเพราะมันได้ความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ในมังงะนะฮะเห็นป่ะอันนี้เป็นโซนของที่ระลึกนะครับก็มีเสื้อนะฮะที่เห็นมีเสื้อมีหมวกนะครับผมแล้วก็มีพวกโปสการ์ดนะครับมีถุงเท้าด้วยนะครับมีกระเป๋าด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวงกุญแจด้วยนะฮะใครที่เป็นแฟนของอุ้ยทุกคนอันนี้คือแบบมันจึ้งมากทุกคนเฮ้ยนี่ว่านิกได้ของคนนี่นี่จ้ามันคือสแตนตั้งเรียกว่าสแตนป่ะมันคือแบบเอาไว้ตั้งโชว์เผื่อสักวันหนึ่งที่เรามีแบบฉากหลังสวยๆมีแบ็คดรอปใช่ไหมเราจะได้แบบมีอันนี้ตั้งนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผลงานของอาจารย์นี่อะไรฮะได้เป็นร่มมันนะแล้วก็ตัวตั้งโชว์ครับภาพแฝงภาพแฝงจบครับทุกคนตอนนี้นะครับนิกก็มานั่งกินข้าวแล้วนะครับหลังจากที่ไปผจญภัยในบ้านผีสิงแล้วก็นิทรรศการคลังสยองของอาจารย์จุนจิอิโต้นะครับก็อยากแนะนำนะใครที่ต้องการจะซื้อบัตรไปเข้าชมนะครับเขาก็จะแบ่งชัดเจนนะครับมีรูท A แล้วก็รูท B นะครับสองรูทเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่เนื้อเรื่องครับหลังจากที่เข้าไปดูเรื่องราวความสยองขวัญในบ้านผีสิงทั้งหลุด A หลุด B จบแล้วเนี่ยก็จะออกมาที่โซน C ทั้งหมดนะครับซึ่งโซน C ก็จะเป็นนิทรรศการนะครับที่นิกได้พาทุกคนนะครับไปดูจริงๆบ้านผีสิงเนี่ยตอนแรกนิกไม่ได้เตรียมใจนะนิกคิดว่ามันไม่น่าจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นคิดว่ามันน่าจะแบบด้วยความที่มันเป็นนิทรรศการงานกึ่งอาร์ตกึ่งแบบผลงานของอาจารย์ใช่ไหมนิกก็เลยมีคิดว่าเฮ้ยเขาจะจัดเต็มกันขนาดนี้นะครับความยาวของบ้านผีสิงนะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10นาทีนะแต่ว่าถ้าวิ่งหนีแบบวิ่งเร็วๆนะทุกคนก็น่าจะประมาณ5นาทีนะครับแต่สยองบอกเลยนะครับสยองมาในส่วนของฝากทุกคนนี่เราได้นี้มาเป็นฉากหลังนะครับเขาเรียกว่าอะไรฉากที่แขวนข้างหลังนะเป็นลายของโทมิเอะนะครับแล้วก็ด้านนี้มานะครับเป็นที่ตั้งนะครับเป็นอะคริลิกนะครับลูกโป่งหัวมนุษย์นะครับก็ได้ร่มมาครับผมนี่เยี่ยมนะ เสียตังค์จนได้นะครับว่าจะไม่เสียตังค์นะแต่ว่ามันอดไม่ได้นะครับเราจะได้มีของที่ระลึกนะฮะแต่ว่านี่ก็ได้ของที่ระลึกมาทุกคนนี่เป็นหน้ากากนะครับแล้วก็เป็นถุงผ้าอุ้ยเข้ามาแล้วถุงผ้านะฮะให้ดูถุงผ้าก่อนนี่ทุกคนใครที่อยากมาเที่ยวนะครับบอกเลยว่าถ้าต้องการความสยองขวัญ นะครับคุณไม่ผิดแน่นอนนะฮะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าคุณอยากรู้สึกว่าคุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าอะไรอะคอมิกหรือว่าอนิเมะนะฮะของอาจารย์จุนจิโตนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนี่เราสั่งกุ้งไปไหมหรอสั่งกุ้งไปทำไมได้เมนูอ่ะเพราะว่ากินได้กินได้อ่ะยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากมานะครับจริงๆเขามีบัตรขายที่หน้างานนะฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากต้องการความรวดเร็วนะครับเข้าไปซื้อตั๋วกันได้เลยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับทุกสาขาแล้วก็มาสัมผัสความหลอนที่นี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับทุกคนแล้วถ้าวันไหนที่นิกไปเที่ยวก็จะมาถ่ายล็อกแบบนี้เลือกก็จะมาถ่ายล็อกแบบนี้ให้ดูอีกนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเหนื่อยมากเลยวิ่งหนีผีบ๊ายบาย